สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นั่นเองนะฮะก่อนนี้เลยนะครับแพลตฟอร์มที่เราอยู่กันในคลิปนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BestChange อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสายฟรีที่มาแรงแบบตอนนี้แรงแบบแรงมากๆนะครับแซงทางโค้งเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตอนนี้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยครับกำลังดังในต่างประเทศมากแล้วก็ดังในบ้านเรามากนะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สายฟรีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาทำแล้วสามารถที่จะทำเงินได้แบบโอ้โหบางคนเนี่ย10 เหรียญต่อวัน20 เหรียญต่อวันเนี่ยชิวๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการถอนเงินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยอดของผมเนี่ยมันเกิน1 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาทำการถอนให้ดูกันนะครับว่าวิธีถอนมันถอนยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถอนแล้วเนี่ยต้องรอประมาณกี่วันนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ทุกคนนะครับจะมารับชมในแพลตฟอร์มนี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะก่อนอื่นเลยกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะกดเลยครับกดเลยนะฮะโอเคครับเมื่อกดกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะในแพลตฟอร์มนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสายฟรีนะครับเราก็ทำความรู้จักกับมันสักนิดนึงนะฮะ BestChange นะครับเขาเป็นแพลตฟอร์มเอาไว้สำหรับให้เราเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับนี่ก็คือสกุลเงินที่เขามีให้เราแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็เป็นสกุลเงินจริงๆที่เราเอาไว้สำหรับใช้จ่ายกันปกตินี่แหละนะครับซึ่งในแพลตฟอร์มนี้นะครับก็ถ้าเกิดนะครับว่าใครสนใจอยากจะเทรดนะครับเทรดก็คือการซื้อตอนเหรียญมันราคาถูกๆแล้วก็ไปขายตอนเหรียญมันราคาแพงๆนะฮะอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็งกำไรเนี่ยก็สามารถที่จะมาลองซื้อกันได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเทรดหรือว่าสายเก็งกำไรอยู่แล้วเนี่ยก็ลองดูได้นะครับซึ่งมันจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้เนี่ยมันอย่างว่าครับมันมีราคาเนาะแล้วมันก็ต้องใช้เวลานะฮะอ่ะกลับมานะครับตรงวิธีการทำเงินจากแพลตฟอร์มนี้บ้างนะครับซึ่งการทำเงินจากแพลตฟอร์มนี้ผมไม่ได้สอนให้ทุกคนไปเทรดหรือว่าไปซื้อเหรียญแลกเปลี่ยนเหรียญอยู่แล้วนะครับผมสอนให้ทุกคนทำ Affiliate โปรแกรมครับผมAffiliate โปรแกรมนะครับของแพลตฟอร์มนี้นะครับก็คือเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับสมัครมาแบบฟรีเลยนะครับย้ำว่าสมัครเข้ามาเนี่ยเราสมัครฟรีนะฮะเวลาเราสมัครเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะได้รับลิงก์แบบนี้ครับผมนี่เราจะได้รับลิงก์แบบนี้นะซึ่งวิธีทำเงินก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็เพียงแค่เอาลิงก์นี้นะครับหลังจากที่เราสมัครมาแล้วเนี่ยเอาลิงก์นี้ไปโปรโมทนะครับโปรโมทให้มีคนสมัครเข้ามานะครับ1คนนะครับเราจะได้รับสูงสุดถึง 0.5 ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ15 บาทนะครับถ้าสมมุติว่าเรานะครับสามารถที่จะทำเงินได้อย่างน้อย1 ดอลลาร์นะครับเราก็สามารถที่จะถอนได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งผมเองนะครับก็รีวิวการถอนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับเมื่อครั้งนั้นนะครับผมถอนไปทั้งหมด 1.07 ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะนี่นะฮะผมถอนไป 1.07 ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่16นะครับวันที่16ก็นี่นะครับเงินเข้าวันที่18นะครับถอนไปวันที่16เงินเข้าวันที่18นะครับ 1.07 ดอลลาร์นะครับหักค่าธรรมเนียมแล้วนะครับ 0.35 ดอลลาร์เนี่ยเหลืออยู่ที่ 0.72 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ลองทำดูแล้วล่ะแล้วผมก็ได้สังเกตจากหลายๆคนเลยนะครับที่เข้ามาทำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้อง My Channel นะฮะหรือว่าช่องอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับรายได้กันไปเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างน้อง My Channel เนี่ยรับไปถึง20 กว่าเหรียญเลยนะครับไม่แน่นะครับคลิปเร็วๆนี้ก็อาจจะ30 เหรียญแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการถอนให้ทุกคนดูนะครับว่าถอนเนี่ยมันถอนยังไงนะฮะเมื่อยอดของเรานะครับเกิน1 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมีอยู่ 1.41 ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรากดถอนกันเลยนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะฮะถ้าเกิดว่ายอดเกิน1 ดอลลาร์เนี่ยปุ่มนี้มันจะกดได้นะครับแต่ว่าถ้ายอดมันยังไม่ถึงเนี่ยมันจะยังกดไม่ได้นะฮะก็ให้เรากดได้เลยนะครับเมื่อยอดเราเกิน1 ดอลลาร์แล้วนะฮะกดเลยโอเคครับผมเมื่อเรานะครับทำการกดถอนนะครับยอดเงินของเราทั้งหมดนะครับมันจะกลายเป็น 0.00 นะครับแล้วก็มันจะถูกถอนออกมาหมดเลยนะครับ 1.41 ดอลลาร์นะครับแล้วสถานะการถอนของเรานะครับเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็น pending แบบนี้อยู่นะครับ pending เนี่ยก็คือรอการจ่ายเงินนั่นเองนะครับให้เรารออย่างน้อยนะครับ5 วันนะครับไม่เกิน5 วันนะครับแล้วก็สถานะของมันนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นเพจนะครับหรือว่าเพจนะครับซึ่งแปลว่าจ่ายเงินแล้วนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้รับเงินนะครับเข้าสู่ PayPal ของเรานะครับแบบนี้เลยนะฮะก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะทำเงินจากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BestChange นี้แบบผมนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะซึ่งวิธีการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสอนการสมัครนะฮะก็เมื่อทุกคนนะครับคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้านี้นะครับเป็นเว็บไซต์หน้าแรกหน้าตาแบบนี้นะฮะให้เรานะครับทำการกดคลิกตรงนี้ครับ Affiliate โปรแกรมตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปเลย
เมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะฮะมันจะเข้ามาสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับให้เราทำการกดตรง register ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะศึกษาข้อมูลสักนิดนึงนะครับก็สามารถอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออ่านให้ฟังสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่ามินิมัมนะครับหรือว่าขั้นต่ำในการถอนเนี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์แค่นั้นนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถได้รับสูงสุดถึง 0.5 ดอลลาร์นะครับต่อผู้ใช้1คนที่เราสามารถแนะนำได้นั่นเองนะฮะก็อันนี้นะครับคือสิ่งที่เขาบอกเรานะฮะก็ถ้าเกิดใครสนใจจะอ่านอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อ่านได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขอข้ามมาวิธีการสมัครเลยแล้วกันนะครับวิธีการสมัครนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาแล้วนะครับมันจะอยู่ในฟอร์มหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ช่องแรกนะครับให้เรากรอก username นะฮะ username ก็เหมือน ID ของเรานะฮะเราก็กรอกอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็อีเมลนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีเมลที่ผมแนะนำเลยนะครับว่าเป็นอีเมลจริงนะครับเพราะว่าเวลาถอนเงินนะครับกับเวลาที่เราลืมรหัสผ่านเนี่ยมันจะต้องใช้การมันจะต้องใช้อีเมลตัวนี้นะครับในการคอนเฟิร์มนะครับว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอกอีเมลนี้เป็นอีเมลจริงเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วก็ให้เรานะครับทำการติ๊กเลยนะฮะติ๊กทุกช่องเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงช่องรองสุดท้ายอันนี้เราไม่ต้องติ๊กนะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กไปแล้วเนี่ยเราจะสมัครสมาชิกไม่ได้นะครับให้เราเว้นไว้แล้วก็มาติ๊กอันสุดท้ายแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกตรงแคปชั่นสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ฮะเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะมีรูปขึ้นมาให้เรากดนะครับเราก็กดไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด verify คลิกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะขึ้นติ๊กสีเขียวแบบนี้นะฮะถ้ามันขึ้นติ๊กสีเขียวแบบนี้เสร็จแล้วก็กด registration ได้เลยนะครับเมื่อเรากด registration เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ username แล้วก็รหัสผ่านของเราเนี่ยล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรานะครับได้ทำการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับหน้าเนี้ยหน้าสมาชิกนี้เลยนะครับเขาเรียกว่า affiliate account นะฮะซึ่งหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่เรานะครับเอาไว้ดูนะครับว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งเงินของเรานะครับจะอยู่ตรงช่องล่างสุดตรงนี้นะครับข้างล่างสุดนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือจำนวนเงินที่เรามีอยู่จริงๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะถอนได้นะครับขั้นต่ำ1ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งอันข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นการถอนเงินของเรานะครับว่าตอนนี้กำลังรอถอนอยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับของผมนะครับก็รอถอนอยู่ 1.41 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ถอนไปแล้วเท่าไหร่นะครับของผมก็ถอนไปแล้ว 1.07 ดอลลาร์นะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับก็คือ 2.48 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะให้เราดูจากข้างล่างนี้นะครับข้างบนนี้มันจะเป็นสถิตินะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับมันเป็นแค่สถิติให้เราดูเล่นๆเฉยๆนะครับตัวที่เราจะต้องดูจริงๆอยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะตามที่ผมแนะนำเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราทำการเข้าสู่หน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้มาตรง account for withdraw ตรงนี้นะครับทุกคนนะครับหลังจากที่สมัครแล้วก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเนี่ยกระเป๋าตรงนี้มันจะยังไม่มีนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือกระเป๋าบัญชี PayPal ของเรานั่นเองนะครับเราจะต้องเอาอีเมล PayPal ของเราเนี่ยมากรอกนะครับซึ่งวิธีการกรอกก็ง่ายมากเลยนะครับให้เรากดตรง edit นะฮะกดตรง edit ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับจะเห็นช่อง PayPal ตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับเอาอีเมล PayPal ของเรามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กด save นะครับเมื่อเรากดเซฟเสร็จแล้วนะครับมันจะมีอีเมลนะครับส่งมาหาเรานะครับตามที่เขาแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับก็คือเขาจะมีอีเมลนะครับเป็นคอนเฟิร์มลิงก์นะครับก็คือจะมีลิงก์ให้เราคลิกอยู่ภายในอีเมลนะฮะส่งมาหาเราเนี่ยในอีเมลที่เราได้ทำการสมัครไว้เมื่อกี้นะครับที่ผมบอกให้ทุกคนเนี่ยใส่อีเมลจริงไปเมื่อกี้นั่นเองนะฮะซึ่งมันจะส่งอีเมลมาให้เรานะครับแล้วก็ให้เราทำการกดคอนเฟิร์มนะครับเมื่อเราทำการกดคอนเฟิร์มในอีเมลนั้นเสร็จแล้วนะฮะตัวอีเมล PayPal ที่เราจะไว้ใช้สำหรับรับเงินนะครับมันจะขึ้นมาตรงหน้านี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะครับก็ให้เรานะครับหลังจากที่เราได้ทำการเซตวิธีถอนเงินเรียบร้อยนะครับก็เอาลิงก์ที่ได้ตรงนี้นะครับไปโปรโมทได้เลยนะครับทุกครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับก็คือย้ำว่าสมัครเข้ามาเฉยๆนะฮะเราก็จะได้รับสูงสุดถึง 0.5 ดอลลาร์หรือประมาณ15บาทนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะทำเงินจากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BestChange นี้บ้างนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม BestChange นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ